อยู่อ๋อก็จัดมาที่เปิดที่เนี่ยก็เลยเห็นอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงเช่นรถเยอะขึ้นทำงานเยอะขึ้นก็สร้างสุขขึ้นนะครับก็ทำให้คนมีเชื่อในเรื่องธุรกิจที่มีโอกาสที่จะสูงอยู่แต่ในเรื่องของผมเองเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับโครงการต่างๆที่สตอเป็นต่างๆที่มีโอกาสเพราะว่าอาหารไทยนี่ก็มาเยอะมากนะครับอาหารก็ใช้ได้อยู่ทั้งวันนี้มีเกี่ยวกับที่เป็นไทยอีกที่นึงแบบไทยอีกบางร้านก็เป็นบาร์บาร์ที่ไม่มีบาร์ที่เขาจะไม่ให้เป็นแบบคนไทยเขาทำตลาดที่เป็นในเรื่องของไทยอีกครับเขาต้องดูซึ่งคนที่มีเงินที่เนี่ยเขาไม่มีที่จะเป็นเงินเราครับเราเลยทำมองว่าถ้าร้านอาหารดีๆหรือในเรื่องของบาร์ดีๆเข้ามาเนี่ยยังมีโอกาสค่อนข้างสูงอยู่นะครับแต่ว่าในเรื่องของค่าเช่าต้องมองดูว่ามันสูงเราต้องพยายามให้ดีๆสำหรับที่นี่นะครับผมเห็นผมบอกว่าคือว่าตอนเนี้ยอยากจะที่เยอรมันเนี่ยคือกับเรื่องที่จะมาลงทุนบาร์หรืออาหารเนี่ยมีโอกาสเยอะนะครับครับโอเคนะครับแล้วอยากจะถามเพิ่มอีกนิดนึงนะครับแล้วเกี่ยวกับเรื่องที่ความคิดเห็นนะฮะที่ความคิดเห็นคนแชร์นะแล้วก็มีข้อแนะนำสำหรับนักธุรกิจที่จะเข้ามาลงทุนในเมียนมาอย่างไรนะฮะอย่างเช่นที่จะเข้ามาลงทุนในเมียนมาข้อควรระวังยังไงแล้วก็จะเตรียมตัวอย่างไรนะฮะจะเติมที่นักธุรกิจใหม่ที่จะเข้ามาอย่างไรคือตอนนี้เนี่ยที่พม่าเนี่ยธุรกิจน่าจะเปิดกว้างมากโอกาสก็จะมีสูงอยู่นะครับอยากให้แนะนำว่าถ้าเข้ามาก็ลองเข้ามาเซอร์วิสตลาดดูเข้ามาเซอร์วิสก่อนชาอย่างเช่นในเรื่องของร้านอาหารก็จริงๆเรามีทางสูง EAC และมาสมัครผมสปอร์ตให้ข้อมูลได้ก็ลองเข้ามาดูตลาดทั่วไปแล้วก็ลองหาข้อมูลจากทางสองสถาบันนี้ดูนะครับเราให้ข้อมูลที่ถูกต้องไปแล้วก็ลองคำนวณดูว่ามีโอกาสในมากน้อยในการเปิดนะครับแต่ว่าเข้ามาก็ต้องรู้ว่าคนมากเป็นยังไงทำยังไงครับแล้วก็จะได้เข้าใจเขาพัฒนาเขาได้ครับโอกาสที่จะเปิดธุรกิจจริงๆก็สูงอยู่นะครับแต่ว่าใช่ที่จะแต่การตั้งเหมือนกันนะเปิดง่ายแต่ว่าการทำให้มันอยู่รอดเนี่ยอาจจะยากนิดนึงที่จะเป็นเทเพื่อมาเทใช่เพิ่มนะฮะใช่แล้วก็ตอนเนี้ยหน้าตอนนี้เศรษฐกิจที่เมียนมาทุกคนก็สนใจก็ดีขึ้นนะแต่อนาคตเนี่ยฮะผมฉันเห็นว่าเศรษฐกิจเมียนมาจะเป็นอย่างไรนะเศรษฐกิจเมียนมาตอนนี้ก็จะดีขึ้นมากโดยเรื่องของการในเรื่องของคนตั้งรากเนี่ยก็เริ่มจะมีเงินครับในการซื้อเครื่องตัวอะไรเงี้ยทำให้ดูว่าเศรษฐกิจมันดีขึ้นเศรษฐกิจที่มันดีขึ้นคนเข้ามาจากหลายประเทศเข้ามาที่เมียนมามากขึ้นมันก็เขาได้มากขึ้นจะมีเศรษฐกิจเมียนมาอีกเพื่อนดีขึ้นอยู่ใช่ครับแล้วมีอะไรพิเศษนะฮะที่จะฝากถึงนักธุรกิจไทยที่จะเข้ามาที่เมียนมาเกี่ยวกับเรื่องที่ตอนนี้คล้ายๆที่คนแชร์ทำอยู่ครับบาร์เลยร้านอาหารเลยนะครับอย่างเรื่องร้านอาหารเนี่ยเท่าที่ผมอยู่มาประมาณเกือบ2ปีก็จะเห็นว่าร้านอาหารเนี่ยมีร้านอาหารที่เราดึงกลับเป็นการที่ตลาดที่ไทยซึ่งว่าตลาดเนี่ยมันบ้านผมเนี่ยบ้านผมไม่ได้เปิดเป็นการตลาดครับผมเปิดเป็นไทยเองซึ่งความต้อนรับนี่ก็จะโอเคนะครับก็มีไม่ได้ดีมากแต่ก็ไม่ได้แย่ก็ถึงกลางพอกันไปได้แต่ว่าถ้าเรามีร้านอาหารที่เขาทำจะดีหรือวันมีเข้ามาอย่างนี้นะครับก็จะมีโอกาสที่ความสูงที่จะทำธุรกิจตรงนี้ได้ง่ายนะครับขอบคุณมากนะครับวันนี้นะฮะที่คุณแชมป์อธิบายแล้วก็ที่เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจเมียนมาแล้วก็ท่านที่ว่าต่างนะฮะความคิดเห็นของแชมป์นะฮะผมว่าเป็นประโยชน์ที่ดีมากสำหรับที่นักธุรกิจที่จะเข้ามานะครับโอเคขอบคุณสำหรับวันนี้นะครับ